ทำความรู้จักเนเน,น่พรนพันสาวน้อยล่าฝันดังไกลถึงจีนทําให้แนักชาลีกลับมาใช้ความหลอ่อทำเอาแฟนๆต่างขายี้ตารวัวเลยนะคะหลังนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแนักชาลีได้สลัดคราบหนุ่มติสที่แต่ละคนเคยเห็นมาสวมบทเป็นหนุ่มหล่อสไตล์โอป้าใช้หน้าตาที่พระเจ้าได้สร้างสรรค์มาให้ได้อย่างถูกต้องเพราะเจ้าตัวต้องมาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง All About That Day เพลงใหม่ของสาวเนเน่ผ่อนนพั์นักร้องสาวชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในประเทศจีนพร้อมทั้งติดเทรนด์อันดับ2เพลงมาแรงใน YouTube อีกด้วยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าสาวน้อยคนนี้ดังแค่ไหนวันนี้เราจะพาไปดูจุดเริ่มต้นของเธอกันค่ะเนเน่หรือเจิ้งหนายซินมีชื่อจริงว่าผอนนภัพรเพนพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน1997 ส่วนสูง164เซนติเมตรจบชั้นมันธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมวิศวกรรมศาสตร์ไทยรัมยันปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธตั้งแต่ตอนเด็กเนเน่เป็นคนชอบร้องเพลงและชอบเต้นโดยเธอมีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอออกตามหาความฝันปี2013ตอนเนเน่มีอายุได้เพียง15ปีเธอก็เข้าร่วมรายการ True Academy Fantasia ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้ทุกๆคนได้รู้จักเธอในานามของเนเน่เอฟ0ต่อมาในปี2015เนเน่ได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวในฐานะสมาชิกวงมิวเชคในเครือของ GMM Grammy ซึ่งมีซิงเกิลดังอย่างเพลงแห่แชร์เพลงโจ ok ๊บซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความฝันของเนเน่และเป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นในปี2020 เนเน่ได้แสดงซีรีส์ชื่อดังอย่างเรื่องเพราะเราคู่กัน Together the Series ล่องของซีรีส์และอีกหลายเรื่องไปจนถึงมิวสิกวิดีโอทั้งไทยและต่างประเทศรวมไปถึงผลงานภาคเสียงอนิเมะอีกด้วยนอกจากนี้เนเน่ย,ยังเคยแสดงภาพยนตร์สัญชาติเวียดนามเรื่อง Lad m a t r e และภาพยนตร์จีนเรื่อง The Doll อีกด้วยต่อมาเนเน่เริ่มออกเดินทางครั้งใหม่โดยได้ไปตามล่าฝันต่อถึงประเทศจีนกับการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Produce Camp 2020 รายการวาไรตี้ประกวดร้องเพลงสุดยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาวงไอดอลหน้าใหม่ของประเทศจีนซึ่งเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันสาวไทยหนึ่งเดียวบนเวทีนี้และเนเน่ก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเกิรลกรุ๊ปจีนร่วมกับสมาชิกวงอีก6คนที่ชนะในรายการโดยใช้ชื่อวงว่าบอลบอลเกิร์ลสามศูนย์สามโดยมีอายุสัญญาสองปีต่อมาเนเน่ได้เปิดตัวอีกครั้งในบทบาทใหม่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล s อ m ิสเมนเอร์หรือผู้ช่วยเมนเทอร์ในรายการโปรดิวซ์แคมป์2อ นอกจากนี้เธอยังได้เข้าร่วมงาน t ไทยเฟสติวัล i น b e i j ิ n ง2022ในฐานะทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนอีกด้วยหลังจากนั้นเนเน่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวกับทางค่าย Sony Music China มาพร้อมกับอัลบั้ม Gentle on my mind ที่เรียกได้ว่าปล่อยเพลงไหนมาก็สุดปังสุดๆและเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเนเน่เพิ่งมาจัดมินิคอนเสิร์ตแรกที่ไทยในรอบ3ปีซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าอะตอมด้วย